เช่นเดียวกันกับสมาธิที่ผิดพลังจิตเมื่อผิดพลังจิตพอเพียงแล้วเราจะทำอะไรนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันกับคนเมื่อก่อนไม่มีเงินก็ไม่อยากได้อะไรมันก็ไม่ได้แต่ที่หลังมาทำงานได้เงินมาเป็นกอบเป็นกำเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเป็นหลายร้อยหลายพันล้านเขาเมื่อเป็นเช่นนั้นเงินนั่นแหละเขาก็จะเอาไปต้องเราต้องการอะไรเงินก็ไปซื้อเอาได้เพราะว่ากำลังซื้อมันเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันกับการที่สร้างพลังจิตเมื่อสร้างพลังจิตมากขึ้นพลังจิตก็เปรียบเหมือนเงินเราจะเอาญาณเราจะเอาฌานเราจะเอาวิปัสสนาเกิดขึ้นมาจากกำลังจิตทั้งนั้นสวัสดีสาธุ